สำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นกันนะคะไปกันที่ต่างประเทศวันศุกร์เนี่ย Wall Street ปิดทำการนะคะเนื่องจากว่าชดเชยหยุดวันชาติอเมริกานะคะงั้นเราไปที่European stocks เมื่อวันศุกร์ก็ปรับตัวลดลงเพราะว่ารออยู่ว่าประชามติกรีซจะเป็นอย่างไรซึ่งผลออกมาแล้วอย่างที่รายงานไปว่าชาวกรีซก็ตกลงว่าจะโนนะคะสำหรับเงื่อนไขการปฏิรูปทั้งหลายแล้วก็แผนรัดเข็มขัดจากกลุ่มเจ้าหนี้ก็เลยทำให้เอเชียเช้าวันนี้เนี่ยก็ดิ่งลงไปเลยนะคะจริงๆเนี่ยมีรายงานเมื่อเช้านี้เราเช็คเข้าไปดูนะคะตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยอย่างหางเสงนะคะนี่ตัวเลขนี้น่าจะถูกต้องกว่านะคะอย่างนิกเคอิเนี่ยลงไป429จุดแล้วนะคะอยู่ที่ 2,100 กับอีก10จุดเท่านั้นเองหางเสงลงไป829จุดแล้วนะคะอยู่ที่ 25,234 จุดนะคะระดับดัชนีก็ร่วงไปตามๆกันตามทิศทางของตลาดต่างประเทศนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของกรีซนี่แหละในส่วนของหางเสงก็จะมีเรื่องของตลาดหุ้นจีนที่ดิ่งลงไปหนักนะคะเป็นปัจจัยภายในของจีนเองนะคะที่มาช่วยซ้ำเติมนอกจากกรณีของกรีซด้วยค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองนะคะเราก็ปรับตัวลดลงไปนะคะหลุดระดับ 1,480 จุดไปแล้วนะคะล่าสุดลงไป 11.06 จุดอยู่ที่ระดับ 1,478.53 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,311 ล้านบาทค่ะแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณพิชัยเลิศสุพงศ์กิจนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบลธนชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณพิชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณนฤดีและคุณนงวดีครับค่ะก็ประเด็นเรื่องของกรีซนี่จะกดดันตลาดหุ้นไทยขนาดไหนคะคุณพิชัยคะสำหรับบทโนออกมานี่นะคะจริงๆตลาดซึมซับข่าวลบดังกล่าวได้มาระดับนึงแล้วนะครับสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อช่วงสัปดาห์เศษที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเราลงนำตลาดหุ้นเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีปัจจัยเฉพาะตัวเรื่องที่เศรษฐกิจเนี่ยมันขยายตัวแผ่วลงทำให้มีปัญหา NPL แล้วหลายๆธนาคารก็ส่งสัญญาณที่จะตั้งสำรองเผื่อหนี้สงสัยศูนย์เพิ่มเติมนะครับทำให้เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยกลุ่มธนาคารลงมาประมาณสัก 5.3% แล้วและเช้าเนี่ยเปิดย่อเล็กน้อยนะครับในเรื่องของกรีซเนี่ยก็เรียนว่าทาง ECB เองทาง EU มีความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหานี้ได้ดีกว่าเมื่อตอนช่วง5ปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีก็ยังมีจิตวิทยาเชิงลบอยู่ดีถ้าดูปฏิกิริยาตอบสนองของสินทรัพย์เสี่ยงก็เห็นชัดเจนนะครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียเนี่ยเปิดย่อระนาบประมาณ 1% ถ้าตัดที่เกี่ยวข้องกับจีนทิ้งไปนะครับในกลุ่มชิปเนี่ยลงมาใกล้ๆกันอยู่ประมาณเกือบ 1% นะครับเนื่องจากกลุ่มชิปเนี่ยดูอ่อนแอกว่าตลาดอื่นๆมาตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมาก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับในส่วนค่าเงินยูโรเนี่ยก็อ่อนลงมาเคลื่อนไหวอยู่ 1.1 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนน้ำมันดิบเนี่ยย่อลงมาประมาณ 1% ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ในที่นี้ลบอยู่ประมาณ 1.1% เป็นต้นนะเรียกว่าก็ไม่ได้อยู่นอกจากความคาดหมายแต่ประการใดนะครับอันนี้ต้องดูต่อนะว่าถ้าโหวตแบบนี้แล้วก็คงเพิ่มความเสี่ยงที่จะต้องออกจากยูโรโซนซึ่งก็จะสั่นคลอนตัวความเชื่อมั่นของเงินยูโรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดมีความวิตกกังวลแล้วทำให้หุ้นอ่อนลงมาแต่มันกระทบโดยตรงต่อเรามีกำกัดนะครับก็เราเองเนี่ยมีปริมาณการค้ากับยูโรโซนก็ลดลงมาเหลือแค่ประมาณสัก 10% ของการส่งออกรวมเท่านั้นเองและไม่เหมือนสมัย20ปีก่อนที่สูงถึงประมาณร่วม 20% นะครับในส่วนของที่น่าเป็นห่วงมากกว่ากับเป็นเรื่องจีนที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงมากกว่าที่ประเมินไว้ตอนนี้ก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับที่จีนเนี่ยจะขยายตัวไม่ถึง 7% ส่วนในเรื่องที่คุยกันเยอะเรื่องตลาดหุ้นที่ผันผวนหนักเนี่ยตอนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการจีนเนี่ยก็มีมาตรการเป็นชุดเลยนะครับเช่นทางสมาคมโบรกเกอร์ก็ลงขันกันตั้งกองทุนพยุงหุ้นไซส์ 1.2 แสนล้านหยวนนะครับดูใหญ่โตนะครับแต่ถ้าเทียบกับไซส์ที่เขามีการซื้อขายกันวันหนึ่ง2ล้านล้านหยวนเนี่ยโอ้เทรดกันสักชั่วโมงหนึ่งเงินก็คงหมดละนะครับตรงนี้ก็คงส่งผลตรวจทางด้านจิตวิทยาเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องมาตรการที่ชะลอการขายหุ้น IPO แล้วคืนเงินก่อนไอ้ที่เตรียมจะเข้าตลาดนี่ขอทำเรื่องคืนเงินเลยเพื่อที่จะลดการแยกชิงเม็ดเงินระหว่างตลาดแรกกับตลาดรองเนี่ยอันนี้คือความพยายามที่จะดึง
ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนกลับมาจะสังเกตว่าตลาดอินเวียงแรงมากตอนเปิดนี่เปิดบวกไป 5% เลยนะครับแล้วแผ่วลงมาเหลือบวกแค่ 2% ณขณะนี้ครับค่ะถ้าเช่นนั้นเนี่ยดัชนีหุ้นไทยเองนี่ก็ตอนนี้เราก็ประมาณหลุดระดับ1480ไปแล้วนี่นะคะระดับถัดไปที่เราต้องจับตากำลังทดสอบจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้จุดต่ำสุดในวันเนี่ยอยู่ที่1476จุดครับค่ะนะอันนี้คือเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วตอนช่วงวันเนี้ยก็มีฉลับลงไปใกล้ๆทีนึงแล้วก็พยายามยืนน่าสังเกตว่าตอนที่ผ่านไปแล้ว 11:30 นะครับค่ะยัง 11,000 กว่าล้านเท่านั้นเป็นแรงขายไม่ได้ออกมารุนแรงคือไม่ได้เป็นลักษณะของแพนิคอะไรเพราะได้ซึมซับข่าวลบดังกล่าวเนี่ยไว้เยอะพอสมควรครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นกรีซแบบนี้ที่คุณพิชัยบอกต้องติดตามว่าเรื่องของการออกจากกลุ่มยูโรโซนหรือไม่เนี่ยจะสั่นคลอนความเชื่อมั่นในยูโรโซนเองเนี่ยหมายความว่าประเด็นนี้ก็ยังกดดันตลาดหุ้นไทยไปจนถึงกว่าเราจะเห็นความชัดเจนประเด็นเรื่องของกรีซอีกใช่ไหมคะคุณพิชัยคะคงจะเป็นตัวที่สร้างความผันผวนนะฮะแต่อย่าลืมดูปัจจัยภายในของเราเองนะครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยให้ผลตอบแทนที่ด้อยกว่าตลาดหุ้นเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็สะท้อนเศรษฐกิจที่โตในระดับที่แผ่วลงไปค่อนข้างเยอะเรื่องภัยแล้งเราก็พูดถึงอยู่เรื่องของ NPL ในระบบสถาบันการเงินคือเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าอยู่แนวราคาหุ้นไปเยอะพอสมควรละนะในหุ้นหลายตัวเอาอย่างพวกนี้กลุ่มธนาคารซึ่งซื้อขาลงมาเยอะมีความกังวลข่าวร้ายท่วมจอเนี่ยนะครับตอนนี้ซื้อขายกันที่ PE ต่ำกว่า10เท่าละมีอยู่ที่ประมาณสัก 9.5 เท่าครับตลาดก็รับรู้แล้วว่าทั้งกลุ่มเนี่ยมีความเสี่ยงที่กำไรปีนี้จะต่ำกว่าของเมื่อปี57ระดับประมาณสัก 3-5% ทั้งกลุ่มครับค่ะนั่นถือตรงนี้เป็นโอกาสให้นักลงทุนทยอยเข้าไปได้หรือเปล่าคะคุณพิชัยคะสำหรับคนพอร์ตว่างๆนี่คงเริ่มเลือกซื้อหุ้นได้จะสังเกตว่าเห็นหุ้นลงเยอะเนี่ยจะมีหลายกลุ่มเลยนะครับลงน้อยมากยกตัวอย่างรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็มีมุมมองเชิงบวกอย่างช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุม5ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงกับทางญี่ปุ่นเนี่ยก็มีคอมมิตเมนต์นะครับที่จะผลักดันการสร้างตัวของinfrastructure project ต่อเรื่องนะครับหรืออย่างในกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสถานการณ์โรคเมอร์สก็ดีรวมถึงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินก็ดูส่งตัวดีราคา AOT ถ้าลงน้อยมากนะครับหรืออย่างพวกปันผลดีๆ Advanced in Touch ซึ่งมีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าในการประมูล 4G รออยู่ด้วยจะสังเกตว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยเอ็นอินเด็กลงตั้งมากมายแต่พวกนี้ลงน้อยเหลือเกินเป็นต้นครับค่ะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาตามปัจจัยของแต่ละตัวอีกด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชายคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายเลิศพงศ์กิจนะคะจากบลธนชาติค่ะก็ประเด็นกรีซเป็นประเด็นหลักอยู่นะคะต้องติดตามว่าจะอย่างไรต่อไปเหมือนที่เราคุยกันในช่วงต้นรายการอย่าลืมปัจจัยในประเทศเรื่องของผลประกอบการของธนาคารกลุ่มธนาคารที่ออกมาแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะดีไปกว่าไตรมาส1นะคะซึ่งก็กดดันหุ้นไทยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ตลอดจนยังไงก็ตามเนี่ยดัชนีที่จะต้องติดตามวันนี้เนี่ย 1,480 จุดเนี่ยมันหลุดมาแล้วล่ะค่ะนะฮะระดับที่กำลังทดสอบก็คือระดับโลต่ำสุดที่เคยทำมาแล้วคือ 1,476 จุดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูแบบเพื่อนๆบ้านเราเนี่ยก็อาจจะลงไปมากกว่านี้นะคะเพราะว่าคุณพิชัยบอกสัปดาห์ที่แล้วเราลงไปมากกว่าเขาแล้วคือเรารับข่าวล่วงหน้าไปแล้วนะคะกับกรณีของกรีซอยู่ตอนนี้ก็คงอยู่ในช่วงของการรอคอยเฝ้ารอด้วยความระมัดระวังว่าในบทท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการเจรจาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งวันนี้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันเกิดขึ้นและพรุ่งนี้เจ้าหนี้ทั้งหลายจะมาเจอกันมารวมตัวกันเพื่อหารือหาทางออกให้กับกรีซนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะทำให้นักลงทุนเองก็คงชะลอการลงทุนเพื่อรอดูประเด็นนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับBusiness Headlineเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ